ระบวนการยุติธรรมสามารถเอาคนกระทำผิดมาลงโทษได้เลยแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการการป้องปรามนั้นผมไม่เพียงพอครับเสริมให้คนทำถูกต้องมากกว่ากฎหมายที่ต้องจับผิดผมคิดว่างานศึกษาวิจัยหลายเรื่องสะท้อนให้เห็นแล้วว่ากติกาบางอย่างที่เรากลัวเราคงต้องทำให้เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระทางคิวในที่สุดก็ต้องให้คนที่แซงคิวได้เข้าไปก่อนดังนั้นกลไกเหล่านี้จึงเป็นกลไกที่เป็นกลไกของสังคมแล้วก็เก่งกับดีเอาอะไรก่อนเรียกว่ากลไกที่อยู่ในระบบไม่ว่าเป็นหน่วยงานป้องปราบการทุจริตและการไม่ยอมรับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันให้อยู่ในสังคมและร่วมกันควบคุมเนี่ยมันน้อยลงนะครับหรือน้อยมากผมทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับผมอยากจะให้พวกเรามองก็ไม่กล้าทุจริตตามใจท่านนาย